อ๋อให้ฟรีนคิด strategy รอก่อนว่าแบบเหลืออีก2ข้อเมื่อกี้เนี่ยมั่นใจชนะไงไงให้ไปดูสิไปดิฟรีนยังขยับตัวมากไม่ได้เบกกี้เราสามารถทำได้เราสามารถทำได้ชนะแย่เลยเนี่ยยังมั่นใจถ้าชนะเนี่ยก็คือจะต้องชนะ2ครั้งเลย in a row ยอมก็ได้มาพร้อมไหมได้ค่ะถ้าพร้อมแล้วเปลี่ยนคำไปคำที่4ได้เลยจ้ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอลาเซให้คิดก่อนแป๊บหนึ่งข้อนี้พี่จะให้3นาทีเหมือนเดิมชอบการตอนนี้ไม่ใช่อะไรนะชอบการที่ทีมงานอะบังกระตกทุกบานมิดหมดเลยคือตอนนี้รู้สึกก็แบบตายแล้วท่านโดนมองอะไรเต็มไปหมดเลยอ๋อเปล่าบังกระตกเฉยๆนะพร้อมไหมครับอะไรอะคะเตรียมสะท้อนเหรอเปล่าตอนเนี้ยพี่ฟรีนตอนเนี้ยเตรียมตัวมีได้ด้วยเลขก็ต้องเอาได้ดิก่อนอะละเซอะละเซมาเดี๋ยวแอบดูนิดนึงดีกว่าให้คิดก่อนระหว่างนี้ขอแอบดูในไลฟ์ก่อนว่าตอนนี้อยู่กับเรา 2,100 คนแล้วทั้ง 2,100 คนถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์กด Subscribe ชมดันชนะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยแฮชแท็กย้ำแฮชแท็กนิดนึงดีกว่าแฮชแท็กของเราคือมาดามไลฟ์เอ็กซ์ตรีมเบกกี้เอาละจ้ะอย่าลืมนะคะทุกคนไปติดแฮชแท็กกันได้ for in the fans don't forget toplay our hashtag Madan Life X Green Becky. I'll say and subscribe Madan the Fun Channel as well. No. Yeah. Okay. เมื่อกี้แค่แบบถ่วงเวลาให้ทุกคนได้คิดว่าบนหัวเราอะเราจะป้องกันตัวเองยังไงและเราจะบุกเขายังไงนะจ๊ะสถานการณ์และ situation ของเราในวันนี้คือมือแรกที่ไปกินข้าวกันสองคนFirst meal that both of you had together. แค่เราสองคน yes. มือแรกแค่เราสองคน First meal ยังจับเวลายังคะทีมงานยังไม่จับนะคะตอนนี้น้องเริ่มคิดแล้วว่าไปยังไงดีพร้อมยังไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะค่ะทุกคน 3 2 1จับเวลามันมือแรกอะเนาะมันไม่สามารถเลยอ่ะแป๊บนึงนะหนูลองดูสักตัวมือแรกมือมองฟ้าไกลแก้ถามว่าถ้ามันไม่ใช่มือแรกก็เป็นเช้าวันแรกวันนี้น้องทำอะไร today yep today ก็ได้ตั้งแต่เช้าพาบอลไปหาโอ้โห kill บอลเนาะโอ้ใจร้ายน่าฟรีคือสะใจมากเลยมันจริงๆเดี๋ยวข้ามหัวตลอดเดี๋ยวข้ามหัวตลอดเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งเบกกี้จับไปหน่อยโอเคกลับมาแล้วกล้องหลังอยู่ไหนอันนี้เนาะกล้องหลังอยู่ดิชนะอย่างแง่เดี๋ยวนะตอน2นาทีอ่ะเล่นให้ตายยังไงก็ไม่ได้เขาปรับเป็น3นาที3วิคิวกันแล้วงงมากเลยตอนเนี้ยไม่คิดว่าจะเป็นคำว่าบอลมั่นใจมากตอนตอบเพราะว่าเมื่อเช้าอ่ะน้องอ่ะไลน์มาตั้งแต่เช้าเลยว่าแบบว่าบอลไม่สบายแล้วก็ถ่ายรูปบอลมาแล้วก็แบบอุ้ยเป็นไงบ้างอะไรแล้วคุยกันนี้ทุกเช้าแหละก็เลยแบบเลยพอเปลี่ยนปุ๊บพอมันมีซิทูเอชั่นเข้ามาก็เลยแบบอุ้ยมันไม่สามารถเข้าบอลได้เลยเพราะว่ามือแรกไม่มีบอลเพราะว่าบอกว่าไปกันสองคนถ้ามีบอลมันจะเป็นถ้ามีบอลมันจะกลายเป็นแบบสามก็เลยไม่ได้อ่ะไม่ได้อยู่ยังไม่ได้ถามเลยให้ลองเล่นแกล้งดีกว่าให้ลองสักนาทีนึงแกล้งได้โดยที่ฟรีนห้ามตอบว่าฟรีนต้องทายใช่ไหมฟรีนต้องทายว่าคำนี้คืออะไรฟรีนยืนยันชนะแง่กล้องนี้ชนะแง่ทำมีมไปแล้วมาไม่มีแล้ว
เรื่องวันนี้ใช่ไหมคะวันแรกอ๋อกลับไปเด็ดถือเย็บโอเคนี่ไงทำมีมละจริงๆมันเป็นคำที่ง่ายมากนะหนอนนอนก่อนเสร็จแล้วบอกวันนั้นทานอะไรกาแฟโอ้โหถ้าตอบคำนี้ได้นี่คือถ้าตอบคำนี้ได้ถ้าสมมติว่าสิ่งที่ตอบเป็นคำนี้ได้นี่คือแบบกำลังค่อยๆตอบวันนั้นทานกาแฟไอติมอาหารแล้วทำไงต่อวันนั้นอะพี่ทำอะไรให้เบกอะถ่ายรูปอาหาแล้วเบกให้ทำอะไรต่อขับรถขับรถไปไหนกลับบ้านไปส่งทำไมไม่พูดเอ้าปกติจะพูดไปไหนวะไปไหนอะแล้วแล้ว so and thenตื่นค่ะทุกคนตื่นแต่ปกติพูดบ่อยมากจริงเหรอนั่นก็คือคำว่าพี่ฟีนิกเรียกไปว่าอะไรน้องน้อง you น้องหมายถึงว่าเรียกหนูหนูเรียกตัวเองว่าอะไรหนูนั่นแหละค่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเมื่อกี้พยายามแล้วนะหนูพี่ฟินจะชอบเรียกเบกว่าหนูหนูแบบหนูกินข้าวยังหนูทำอย่างนี้ยังหนูไม่พูดสักคำ มีมีเลย รับบนวีเจ๊อย่าบีนเจ๊อย่าบีนเจ๊อย่าบีนไม่พูดสักคำเห็นป้าบอกแล้วว่าแสบเดี๋ยวนี้รู้นะว่าปกติพูดอะไรแต่ว่าไม่มีออกมาเลยขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าจริงๆแล้วฟรีนก็ได้คะแนนไปเรียบร้อยแล้วเสมอกันอยู่1ต่อ1ไปเลยจ้ะเอาละเอาละโอ้ยเอาละนะเอาละนะโอเคอ่ะเปลี่ยนคำก่อนเรามาดูที่คำสุดท้ายกันดีกว่าอันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ Pink Trap ของเราLast อันว่าอะไรอ่ะโอ้ my god ทุกคนคะเกิดการผิดพลาดนิดนึงเพราะว่าพี่เบคสลับคำให้เลยก็ได้นะน้องก็ตีลังกาแล้วก็อ่านดิไม่หนูต้องลืมก่อนว่าไม่ใช่น้องอ่านคนเดียวคนดูก็อ่านกับเราด้วยไม่งั้นคนดูต้องคนดูว่าฟิปโทรศัพท์แบบนี้ค่ะใครตั้งดูคอมใช่ไหมคะก็อ่าไหนดูซิเขียนว่าอะไรสิสถานการณ์ของเราไม่ง่ายไม่ยากโอเคแล้วแต่ว่าพี่ฟินจะพูดไหมได้พร้อมไหมได้ค่ะได้ค่ะเพลงที่บอกความเป็นอีกคนหนึ่งได้มากที่สุดยากมากเอาละตอนนี้ต้องคิดแล้วว่าอ๋อมันมีเดี๋ยวจะเริ่มไปแล้วหรอทีมงานให้น้องคิดก่อนฟรีนให้น้องคิดก่อนได้ๆๆตอนนี้ฟรีนก็คือแบบเตรียมตัวแล้วอ่ะยิงมันแคทเธอรีนยิงมันแบบเซฟแล้วพร้อมนะคะ3นาทีทีมงานถ้าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะมันมีเพลงที่เราเต้นด้วยกันที่พี่ฟรีนใส่ What it ไม่ใช่ What it ใช่เอ๊ะลูกใส่ชุดเดินไม่ใช่ที่เดินเข้ามาเมื่อกี้ไม่ใช่อันไหนอีกอันนึงที่แบบที่พี่ฟินใส่ชุดสีขาวอ่ะแล้วของก้อยนัตตี้ดีมอ่ะน้องว่าไงเอ้าดีไม่ใช่ลองว่ายังไงลูกลองว่ายังไงนั่นแหละจะให้อยากให้ร้องใช่แต่มันไม่ร้องมันไม่มีคำนี้พี่ฟรีนบอกแล้วว่ามันไม่มีคำนี้มันไม่มีคำนี้ร้องเลยร้องได้ถ้าเธอชนะให้ฉันเป็นแฟนแล้วไงต่อลืมแล้วว่าคำจำโอ้ยเธออ่ะไหนพี่ฟรีนเนี่ยให้เบคร้องเพลงแล้วเบคมีเพลงอยากให้พี่ฟรีนร้องไหมโอ้โหทำไมไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
คือก็อยากช่วยเบกนะแต่ว่าแบบก็บอกว่าให้ร้องเพลงให้จบก่อนก็ไม่ร้องทำมาเป็นลืมจำไม่ได้แหมทำไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้หนูอันนี้มีมติ๊กต็อกเลยถ้าเธอชนะแล้วอะไรต่อเร็วๆแต่เธอเออแล้วก็อะไรต่อดีวันนะเฟยเออพอตีเพลงอ่ะระหว่างนี้เบกก็กำลังคิดอยู่ว่าไม่ถามเลยอ่ะก็คิดแบบมันทำไมอ่ะมันไม่มีแบบนี้ในเพลงเหรอน่าจะมีนะแต่ว่ามันเป็นคำภาษาไทยหรอใช่ไม่ต้องอยู่ในเพลงนะถ้าไม่อยู่ในเพลงล่ะว่าเอไม่ใช่และไม่ใช่และจริงจริงน่าเป็นคำว่าเอเนาะจริงได้อ่ะพี่ฟิลไม่ยอมน้องเลยไม่ยอมไม่ได้หนูต้องชนะแง่แง่เพราะว่าเมื่อกี้พูดกับกล้องไว้แล้วว่าชนะแง่แง่เกือบละเมื่อกี้หนูเกือบชนะละเออแล้วหนูไม่ยอมเขาหน่อยหรอหนูลุ้นนัดเขาเรียกอะไรหนูบุกเขาขนาดเนี้ยหนูยอมก็ได้อ่ะหนูอะไรนะพูดแล้วให้ไปช่วยเบกกี้เองชาเชิญชนะให้ฉันเป็นแฟนรอได้แล้วถ้าเธอเลยนะเป็นแฟนถ้าเธอแพ้เสมอไม่จบเกมแล้วไงก็เลยมาร้องจบเกมเอาอยู่ดีๆก็กลับมาแล้วตอนแรกลืมโอ้ใช่ใช่เมื่อกี้นี้มันแบบแบงค์รู้สึกผิดเลยที่ช่วยเบกอ่ะทำเลยอ่ะไม่เคยช่วยน้องอ่ะมีวุฒิธรรมเลยก็เห็นน้องแบบเข้าไม่ถูกว่าจะเข้ายังไงมีเพลงไม่เอาเพลงอะไรหนูขอเล่นอีกเอ็นดูอ่ะหนูแต่ยังไม่ได้ช่วยเลยเมื่อกี้แต่ยังให้พี่เขาช่วยไม่ต้องเลยไม่ต้องมาภูมิใจเลยมาพี่เพื่อกระถามเองว่าเนี่ยหนูจะแบบจะต้องชนะเขาขนาดนั้นเลยหรออีกแล้วอีกหลังอีกอะไรยังไม่ทันโดนเลยฟ้องแบบนี้ดิพี่ฟีนิกหลังไม่เหลือแล้วอ่ะไม่เหลืออะไรแล้วอ่ะมันไม่มีความดีแล้วมั้งไม่เป็นไรเพราะว่าล่าสุดอ่ะยิงหลังแต่ว่าฟีนก็ยอมก็ได้แพ้ก็ได้